เรื่องเสียงพิณเสียงธรรมอินทิยานสอนลูกภาคที่สองตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแสงสีใสส่องสันหั่นผากเพ่งประดับหยิบหยับเปลวประกายแสงส่องแง่งเยื่องจาแสงปัญญาสนองไห้ใจนครเฮื่องหุงพี่น้องเอ้ยบังอบายเบิกฝ่าเดินหน้าสู่ที่หมายแสงพระธรรมบยบหย่อหากเสริมหนอแนวแหนงสืบสอกถอดแพงเพียนถนอมกล่อมกลมเกี่ยวฟันสายพวกพันมูลเสือเคื่อเดิมบ่ลุดลาสายศรัทธาบ่เสื่อมเสาถ้ำพระเจ้าบ่เสื่อมสูญแท้ได้แสงพระธรรมบยบหย่อหากเสริมหนอแนวแหนงสืบถอดแพงเพียนประดับกล่อมกลมเกี่ยวฟันสายพัวพันมูลเสือเคื่อเดิมบ่ลุดลาสายศรัทธาบ่เสื่อมเสาถ้ำพระเจ้าบ่เสื่อมสูญแท้ได้อย่าได้วางเสียทิ่มดวงแก้วมุ่งคุณของเก่าเฮาเด้ออันว่าค่ำผู้เฒ่าให้ถือไหวแถบท่วงพอทอนคนบ่ทันได้ปกถ่ายก็อย่าเหินเฮียนแลนไปนั่นอันหนึ่งปีกบ่ทันหุ่มก้นก็อย่าท่าแต่สิขันพอท้อนสบายดีพ่อแม่อายน้องลูกหลานที่หักแพงสุขสุคนเสียงพิณดนตรีของชีวิตและสังคมชาวอีสานดังอ่อยอิงผสมผสานมากับสายลมยามมือเสาร์ยามมือแรงเป็นการบอกแจงแถลงไขภาษาจิตภาษาใจเสียงแห่งความทุกข์ยากกันดารเสียงบ้านเก่าเสียงเว้าอีสานเสียงเว้าลาวบ้านเฮาเมื่อนี้ผู้ขาเจ้าหัวป่ายังคู่ตรงอยากสิเว้าก็พอกับแม่กับพี่กับน้องกับลูกกับหลานบ้านเมืองของเฮาสะท้อนภาพสังคมเก่าในอดีตตั้งแต่ความเป็นมาจนมาฮอดความเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สะท้อนถึงแนวโน้มของความสิเป็นไปได้ในอนาคตการอันมองนี้
บ้านเมืองเฮาสมัยของมื้อนี้โลกได้เจริญหลายผู้คนก็มากมายกายกอง 5,600 ล้านกว่าคนพ้นละโลกพ้นละเมืองในโลกนี้ความเป็นอยู่จึงเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบาแบกลังหนุนคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้อยู่หยาดกันอยู่หยาดกันกินหยาดแผ่นดินกันอยู่หยาดคู่กันพิศวาสแย่งหยาดอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพากันมองบ่เห็นคุณค่าของศาสนาของศีลของธรรมไปแล้วบัดยามเมื่อโลกเดือดร้อนผัดโอ้อ้าวถึงศีลธรรมจังสันแล้วโลกกากวยเคลื่อนทะลังทลายหย่องคล้องธรรมเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวก็วันไหวถึงเวลามาหอดแล้วศาสตร์เพศเพียงอาคมใหม่มาถึงพากันเมาเพศทางวาเตโตเฮียนหูดูแค้นไข่คู่บาสอนสั่งคำพอปากพอแม่เว้ากินอ้อยโลมเจ้าหากบ่ฟังลูกพยายามเยงหยานบุญคุณพ่อแม่หือเถิดหายจาขาดาเทียงสิทธิ์พยายามเยงหยานคุณแห่งคู่บาของผู้ห้านเราทมเสียเสียงแม่พ่อป่านี่เรียงลูกอ่อนในอกหาอย่าเบื่อเท้าตายแต่ในท้องพ่อผู้ปองบุญเลี้ยงท่าละกาลูกอ่อนพี่น้องเอ้ยนอนแอบข้างเขานั่นสิขากันควบเว้าความว่าบางกี่นี่หากเสียบ่แม่นควบที่เว้าโพดเว้าเกินควบเป็นจริงในสภาวะสังคมปัจจุบันเมื่อนี่ก็เลยเอิ้นให้ลุกปุกให้ตื่นอ้อยให้เศร้าเว้าให้อยู่ให้คึดหอดเหตุเก่าข้องหลังคึดหอดศาสนาคึดหอดศีลหอดธรรมคึดหอดความผู้เฒ่าพ่อแม่เฮาแต่ก่อนนั้นเพิ่นมีสติปัญญาสลาดล่ำแหลมลึกโดยเพิ่นบ่ต้องจบด็อกเตอร์จบปริญญาป.4 กไก่ห้าผู้เขาเพิ่นก็บ่จักอ่านบ่ได้แต่ความปากความเว้ามันบ่งบอกถึงสติปัญญาเห็นลึกการไกลว่าโลกนี่สิเป็นจังใดสังคมเป็นจังใดก็เลยได้มาเตือนจิตเตือนใจลูกหลานของเฮาด้วยถ้อยคำต่างๆที่เพิ่นบอกว่าอย่าได้ไล่ลืมถิ่มพี่ลาแก้วมุ่งคุณของเก่าเฮาเด้อควบผู้เฒ่าให้ถือไว้แทบท่วงพอทอนเป็นควบปากควบบ่อของนักปราชญ์โบราณผู้ที่มีเสื้อว่าอินทิญาณนักปราชญ์อินทิญาณเพิ่นสอนลูกสาวของเพิ่นเป็นลูกสาวผู้เดียวจึงมีตำนานเอิ้นว่าอินทิญาณสอนลูกคือเอาพ่อเป็นผู้สอนเอาลูกเป็นผู้รับคำสอนอันที่จริงแล้วนักปราชญ์อินทิญาณนี่อาจจะเป็นนักบวชอาจจะบ่มีเมียอาจจะบ่มีลูกแต่สมมุติฐานตั้งขึ้นเพื่อสิเป็นการสะท้อนสั่งสอนลงไปจนถึงสังคมให้สังคมมีคุณมีค่ามีศีลมีธรรมก็เลยออกมาในหูนี่ออกเป็นหูพ่อสอนลูกสาวเพิ่นอาจสิจินตนาการคิดอ่านแต่งตั้งขึ้นมาซื่อๆก็ได้เพราะนั้นในหนังสือผู้ใบลานเรื่องอินทิญาณสอนลูกนั้นเพิ่นยังเริ่มต้นได้ว่าบัดนี้เฮียมจะจินตนาตั้งแปลงสารให้เห็นห่างก่อนแล้วพอข้อแต่บักงามไหวแปลงห่างใส่ห่างใส่คำว่าจินตนาตั้งจินตนาก็แปลว่าความคิดขึ้นต้นหนังสืออินทิญาณสอนลูกคนว่าจังซี่ทั้งเบิดนี่อาจสิเป็นไปได้ว่านักปราชญ์อินทิญาณเมื่อ3ศตวรรษ300กว่าปี400ปีมาแล้วในพื้นแผ่นดินสองฝากฝั่งแม่น้ำคลองอาณาจักรศรีสัตนาคณหุกเป็นดินแดนที่หูเหื่องด้วยสติปัญญาอันเกิดมาจาก
ระพุทธศาสนาแตกนอจอจาวเกิดนอกอใบใหญ่กาหนาบานทรงแสงประกายวับวาวเจอจ่าจากพระพุทธศาสนาผู้ขาก็เลยใส่ข่มบอกว่าแสงสีใสส่องสันพันผากเพ่งประดับหยิบหยับเปลวประกายแสงส่องแง่งเนื่องจากแสงปัญญาสนองหายใจนครเฮืองหุ่งบังอบายเปิกฝาเดินหน้าสู่ที่หมายทั้งกรุงเทพมหานครเพิ่นก็เขียนคำกรของคำกรเป็นการสะท้อนถึงการล่มสลายแล้วก็ลุกขึ้นต่อสู่ฮิปโฮมกำลังจิตกำลังใจสร้างกรุงเทพมหานครจนเจริญหุ่งเหืองกันมากกลายเป็นชุมนุมชนอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วก็เจริญหุ่งเหืองโดยศาสนาวัดว่าอารามวัตถุต่างๆทั้งเบิดมีคำโคลงตอนหนึ่งของนิราศนารินทิเบตนายนารินทิเบตเขียนสะท้อนภาพร่วมของการต่อสู้ที่อยุธยาเถกพม่าขาซึกตีแตกพายแล้วก็เผาวัดว่าอารามเผาบ้านเผาเมืองเบิดมาสร้างกรุงเทพกรุงเทพก็จะเริ่นขึ้นยังไงหลวงด้วยความผอมเพียงเฮียงนาด้วยจิตใจใสสะท้านในพระพุทธศาสนาความเสื่อมสุดแล้วก็มาเจริญขึ้นมาอีกเพิ่นบอกว่าอยุธยายศล่มแล้วรอยสวรรค์หรือเพิ่นว่าสิงหาปลางรัตนบันเจิดราบุญเพลงพระหาสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฟื้นใจเมืองเพิ่นว่าเด้ก็บอกให้ฮู้ชัดเจนว่าบังอบายคือบังข่วมเสื่อมทั้งหลายบ่ให้จิตใจตกลงไปในทางที่ต่ำให้คนอยู่ในศีลในธรรมเบิกฟ้านั่นก็หมายถึงว่าเปิดจิตเปิดใจให้สูงส่งขึ้นสู่สวรรค์นิพพานไปพุ่นแล้วฝึกฟื้นใจเมืองเพิ่นว่าจิตใจของประชาชนก็ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่เจริญหุ่งเครื่องเพราะนั้นจึงสมกับความบอกเฮาเทวาแสงพระธรรมบ่หยุบหย่อเสริมหน่อแน่วแหน่งสืบทอดแผ่งเพียรตะน้อมกลมกลมเกี่ยวฟันสายผู้พันมุ่นเสือเครือเดิมบ่ลุดลาพี่น้องเอ้ยสายศรัทธาบ่เสื่อมเสาธรรมพระเจ้าบ่เสื่อมสูญท่านแล้วแสงสีใสส่องสั่นพันผักเพ่งประดับหยิบหยับเปลวประกายแสงส่องแง่งเนื่องจากแสงปัญญาสนองหายใจนครเฮืองหุ่งบังอบายเบิกฟ้าเดินหน้าสู่ที่หมายที่หมายของห้องพุทธศาสนาคือพระนิพพานเดินหน้าอย่างหน่อยเข้าถึงกระแสแห่งความสิ้นทุกข์กระแสแห่งพระนิพพานเอิ้นว่าโสตปฏิยังขะองค์คุณผู้ประกอบด้วยโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแล้วสิบ่มีการตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมบ่มีทางตกต่ำนิยโตเทียงแท้สมโพธิปรายโนยอมแน่นอนที่สิบรรลุธรรมในเบื้องหน้าจึงบอกว่าบังอบายเบิกฟ้าเดินหน้าสู่ที่หมายอันนี้เป็นความบอกความว่าเมื่อนี้อยากสิพูดถึงความบอกผู้เฒ่าเก่าแก่ของเฮาถึงแม้ว่าถึงข้าวพันเจริญหงเฮืองเหลืองก่อนสิล่มสลายอาณาจักรอันยิ่งใหญ่สองฝากฟังแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของอาณาจักรสีโขดตะบูนอาณาจักรสีสัตนาคณหุตดินแดนสองฝากฟังบรรพบุรุษของคนไอ้ลาวคนไทยไอ้ลาวเจริญหงเฮืองถึงที่สุดทั้งจิตใจและวิญญาณเพิ่นได้พากันปลูกปลูกพ่อปลูกแม่นั่นคือปลูกลูกปลูกหลานปลูกสำนึกคือปลูกจิตปลูกวิญญาณป
พื่อให้เกิดบ้านเกิดเมืองที่ประกุมสมเด่นปลูกดงปลูกปลาคือปลูกฝ่าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมคือปลูกโลกให้ห่มให้เย็นขึ้นมาก็เลยเตือนลูกเตือนหลานว่าอย่าได้ไล่เสียถิ่มพิลาแก้วมุ่งคุณของเก่าเฮาเด้อให้เสื้อคว่ำผู้เฒ่าถือไหวแถบท่วงเมื่อนี้เฮามาหวนคืนสู่คว่ำผู้เฒ่าอย่างน้อยเอาสักเล็กจักน้อยนักปราชญ์อินทิญาณคว่ำเว้ามื้อนี้อยากสิเนี่ยไปที่ลูกหลานลูกสาวลูกชายคนหุ่นใหม่พ่อแม่ของเฮาอินทิญาณเพิ่นเขียนจารึกไว้ว่าโอ้น้อลูกเอ้ยขนไปท่านปกถ่ายก็อย่าเหินเฮียนแลนไปนั้นอันหนึ่งปีกไปท่านหุ่มกลก็อย่าถ่าแต่สิขันขอท้อนว่าสันความว่าความว่าเมื่อกี้นี่นั่นเป็นความว่าความว่าคอยเตือนลูกเล็กเด็กแดงลูกสาวลูกชายเกิดใหม่ใหญ่รุ่นหุ่นลูกหุ่นล้านอย่าสู้ให้ถิ่มหีดพ่อของแม่ความว่านี่คนตะไม้ใหม่อาจสิบ่เข้าใจเพิ่นว่าคนไปท่านปกถ่ายก็อย่าเฮือนเฮียนแลนไปนั้นไปท่านนั่นก็แปลว่าบ่ท่านนี่ถ้าสู้เฮือนเฮียนแลนเพิ่นว่าปีกไปท่านหุ่มก้นก็อย่าถาแต่สิขันขอเด้อความบอกความวานี่สมัยโบราณเพิ่นหาสื่อการสอนการสอนลูกสอนหลานสอนบ้านสอนเมืองสอนจิตใจสอนวิญญาณให้มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมยังหน่อยก็หาตัวอย่างจากธรรมชาติหาจากสัตว์สาว่าสิ่งจากต้นใหม่ผู้เขาห้วยน้ำลำธารธรรมชาตินั่นคือธรรมเพิ่นใส่คำว่าธรรมศาสตร์ลังเทือกเอิ้นว่าศาสตร์เสื้อศาสตร์บ่งเปื่อยกายกาสิตอดเจ้าแล้วให้เจ้าเฮ็ดจังเสื้อศาสตร์หมอนเอาไงห่มห่อโตพอท้อนเพราะว่าความว่านี่ก็บอกให้เห็นถึงธรรมชาติของบ่งเมื่อนี่อยากสิบอกลูกหลานว่าธรรมชาติของไก่ขนบ่ทันปกถ่ายตัวน้อยๆก็จะผ่าวเฮือนเฮียนแลนไปนั่นเพิ่นว่าเป็นการสอนสาวสำเร็จสาวสำหน่อยเหตุว่าสาวสำหน่อยที่พ่วมพ่อพินลีนขึ้นเนี่ยยังอ่อนต่อโลกอ่อนต่อสภาพแวดล้อมแต่สัมผัสอยากเป็นไหวที่พ่วมอยากลองอยากซิมอยากจาบอยากบายอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่อยากลองเปิ่งหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่าอยากสิเป็นสาวจีสาวจอจอจูมใจจอมที่พ่วมขี้ดื้อขี้เด๋อมักหมวนส่วนไปลมพัดใบไม้หล่นกะพักกันหูควรตะเวทตะแวกเป็นไหวที่กำลังตื่นตัวขันบอกภาษาสมัยใหม่เพิ่นว่า high sensitive เพิ่นว่าเด้เอ้ยบอกภาษาฝรั่งสับถูกสำยากจักหน่อยมีความหูซึกไหวแล้วก็สูงจากลองเพิ่นจึงเปรียบครึ่งกับไก่หน่อยขนไปท่านปกถ่ายก็อย่าเฮือนเฮียนแลนไปนั่นไก่หน่อยซึ่งปีกและขนยังบ่ทันหูก่นก็บ่ควรเฮือนห่างลบแลนไปหากินบนอื่นไกลพ่อไกลแม่บ่ควรอวดเหนืออวดคิงหลักนี้จากหลกไกลแม่เพราะว่าศัตรูมันมีหลายมูแห่งมูเลวมูกามูแมวมูมาเห็นเขาแล้วก็สิสุสิแซวขาพบเอาไปกินยังไงได้บ่ต่างยังกับสาวสำเร็จสาวสำหน่อยที่พ่วมใหญ่ใส่องต้องเกินมาอายุ13 14ก็บ่ควรหลงไหลลืมโตบ่ควรตัวพอตัวแม่เอื่อยอายของตนแล้วก็หลักไปลิดหลักไปโลโลเล่ๆลืมบ้านลืมเมืองถึงมันก็เป็นอันตรายต่ออนาคตแท้ๆ
เอื้อหนึ่งสาวสำหน่อยหรือว่าวัยหนุ่มหน่อยทุกคนสิต้องตั้งโตศึกษาหาความหูฝึกฝนหล่อล้อมตนเองให้เป็นลูกสาวที่ดีของพ่อของแม่มีความหูมีคุณนะสมบัติจัญญามาลัยญาจบงามมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างกาเหตุในสิ่งที่มันดีเพื่อว่าเฮาสิได้ก้าวหน้าไปเพิ่นจึงบอกว่าปีกไปท่านหงคนก็อย่าฝ่าแต่สิคันอย่าฝ่าปวดกระสันนำความสุขทางเพศหลายพ่อแม่ทุกคนมีหัวใจเต็มไปด้วยความห่วงความหักต่อโลกแต่ความห่วงความหักนี่ก็คือกันอีกได้บาดนี่ต้องหักให้ถูกทางต้องข่มข้องสั่งสอนแนะนำให้โลกอยู่ในโอวาทมีระเบียบดูมันขยันเพียรตั้งใจหำเหี้ยนสร้างตนเองให้เป็นคนมีความหูความสลาดสะเลียวบ่ควรป้าปล่อยตามใจลูกจนเกินไปแล้วก็บ่ควรขับแคบควรที่ควบคุมให้ลูกเจ้าของนี่อยู่ในสภาพที่โตเขาเองเขากะบ่รู้สึกว่าตัวเองนี่ถือกักกันอิสรภาพจนเกินไปนี่แล้วเขาบอกเขาว่าพ่อแม่เฮาเนี่ยเมื่ออยู่ลายหยาดใหญ่ให้นั่งลำดูดีอย่าได้ตึงตังปบย่างไปดูหายอย่าได้เข่งเพื่อนเพื่อนหัวพ่อแม่คำเอ้ยอันว่าข้องหูนี่เว้นแท้บาปมีพอแล้วสุภาษิตขอนี่เตือนแม่ยิ่งและผู้ชายไว้ว่าเวลาย่างใหญ่ไปมาบ่ว่าสิอยู่ในเฮือนสร้างของตนหรือไปในสถานที่อื่นๆก็ตามอย่าได้ห่อนหุ่นฝ่าฟังกาลกกาล้นปั๊บเนื้อปบไตอันนั้นตำอันนั้นซูนอันนี้จะต้องมีสติระวังตัวให้มันดีมีมารยาทระมัดระวังรอบคอบต้องสังเกตเบิ่งสถานที่และสิ่งของสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างให้คักแน่อีกอันหนึ่งอย่าย่างแห้งแบบเอาสนนองเน็กลงใส่เพื่อนเงินดังตึงตึงตึงต่างต่างสะนั้นสะเนื่อนหอดหูหอดหัวพ่อแม่ลือเถ่าแก่ป่าลุงคนโบราณเพิ่นกล่าวว่าลักษณะอาการจังสันยางดังยางแห้งดังหนกมาเนี่ยเป็นหวาดยางที่บ่ดีบ่ควรเฮียนเอาเป็นแบบอย่างเพราะมันแสดงถึงนิสัยแข็งกระด้างหน้าดื้อเว้ายากซ้อนยากและโมโหโทโซซึ่งไปเพิ่นก็บ่ปรารถนาสิพบสิพ้อเมื่อระหยาดหวาดฝอกจามวนสีสังวรให้คองควรคือคบคอยคะนิ่งมโนน้อมถ้าน้อมเป็นคนหูเฮียนเอาอันเถิกคำเอ้ยอย่าได้เสือกสากหายห่นห่อนบ่คำห่อนอย่าได้หีบแห่งห่อนค้อนกระตาว่ามีสิทธิ์อย่าเฮ็ดผิดกฎหมายโทษสิถึงแถมสำยาวกล่าวคำข่วมกะว่าจะปล่อยด่าคำเอ้ย
อย่าเฮ็ดหน้าบูดบึ้งเบือนเบี่ยวเบิ่งบ่งามอันหนึ่งให้เจ้าลูกแต่เศร้าประสงแต่งจังหันย่ามเมื่อบายของท่านให้สวยสีทรงหลางซื้อว่ากินท่านนี่ทำตัวให้ปาณีตอันว่าผมเกศเก่าเพี้ยนไหวอย่าได้ไม่ให้คอยทำเพี้ยนตุ่มเสมอยุ่งส้มเนื้ออย่าได้เห็ดดูเตือตีนสินไขว้ผ้านั่นเด้อบัดว่าบาปศอกดันไผบ่ฮอนหวนเห็นคำเอ้ยเหมือนดังเง่าเทียมตัวบ่ฮอนบายเอาใดอันว่าของท่านให้แฟนดีปกห่อให้เจ้าสาสวยหลางมือแล้วจังคอยบายพ่อน้อคำว่าจังหันนี่ก็แปลว่าผ้าเขาที่ผู้มีใจใสสะอาดแต่งแปลงแล้วย่อไปถวายพระสงฆ์สามเณรในยามเศร้าหรือว่าคาบเขาเศร้าก็ว่าปานีตก็แปลว่าสะอาดละเอียดละออจบงามอีลีเรียบร้อยจบงามดีจนบ่มีบ่อนติคำว่ายุ่งส้มเนื้อควมนี่ก็สิยากแน่คนสมัยใหม่บ่เข้าใจให้คอยทำเพียนตุ่มเสมอยุ่งส้มเนื้ออย่าได้เฮ็ดตุเตื่อตีนสินควยผ้าพอเด้อยุ่งส้มเนื้อนี่ยุ่งในบ่นี่ก็หมายถึงนกยุ่งทั้งที่เป็นนกยุ่งผู้และนกยุ่งแม่นกประเภทนี้เวลามันได้เนื้อหรืออาหารแล้วมันจะเพี้ยนถนอมหอมแพงบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายจังสักตัวเพิ่นจะว่าให้ขึ้นยุ่งส้มเนื้อกันบ่เคยเห็นกับมาเบิ่งนิเพทะพลรามวัดป่าบาดแผลนกยุ่งย่างเป็นหมู่อยู่ในป่าสบายเห็นคนมามันก็บ่ย่านอีกกลุ่มหนึ่งคำว่าอย่าได้เฮ็ดดูเตี้ยตีนสินควยผ้าเฮ็ดแบบบ่ฮับผิดสอบเฮ็ดแบบขี้ขาดมักง่ายเฮ็ดแบบลื่นเหลือเพ้อตัวเฮ็ดแบบปล่อยปลาละถิ่มสะซ่ายยาหยังความหมายมันเป็นจังตีนสินควยผ่านนี่คือสิบ่ต้องแปลเข้าใจดีเรื่องนี้อาจจะว่าตีนสงก็ได้ลูกหลานสมัยใหม่บ่อยากนุ่งสินและนุ่งแต่สงบาปเว้นมื้อนี้เฮาคือสิคือสิฮู้จักนักปราชญ์อินทิญาณสั่งสอนลูกสาวของเพิ่นให้ลูกเด้กตื่นแต่เช้าหนึ่งเข้าเป่าไฟอาบน้ำอาบทาจบดีก็กะเกียมแต่งผ้าจังหันเพื่อเอาไปถวายพระสงฆ์สามเณรอยู่ในวัดในว่าก่อนสิกะเกียมแต่งผ้าจังหันนั่นให้ล้างมือให้สะอาดเฮ็ดอนามัยถ้วยบวงควงจองกระติบเข่ากองเข่าถาดผ้าทั้งมือให้มันสะอาดสดใสบ่ให้มีกลิ่นสาบคาบข้าวมันว่าตัวการกะเกียมของท่านนี่สิต้องมีความตั้งใจจดจ่อระมัดระวังบ่ปล่อยปะละวางไว้บนบ่สมควรเครื่องนุ่งห่มของผู้แต่งกินแต่งท่านก็ต้องสะอาดสะอาดจบงามถึงแม้นเครื่องนุ่งห่มนั้นสิเก่าก็ต้องซักสูให้สะอาดสะอาดงามตาพันวาอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหวีผมและกำมัดหมวนขอดเก่าไว้อย่างดีบ่ให้มีเหี้ยไปน้ำเขาน้ำหนามพองอยู่ของกินบ่ให้มันตกตุสู่ตะสะรับประกันบ่ให้เส้นผมคู่หล่นลงใส่ของกินของทานเรื่องผมนี่สำคัญแท้ๆดังนั้นพวกคั่วกินอยู่ตามห้องแห้มโรงแรมที่เขาเรียกว่ากุ๊กภาษาฝรั่งเนาะกุ๊กคือพวกคั่วอยู่คั่วกินตามโรงแรมร้านอาหารใหญ่ๆจึงใส่หมวกแพร่ขาวซุบหัวเผือกกันบ่ให้ผมหล่นตกมาสะซ้าย
ตามลักขั้วกินของสากลเขาสิถืออันนี้ประการสุดท้ายเพิ่นได้แนะนำเติมว่าอย่าได้เอาของเครื่องทานวางไว้บนตำอย่าย่างเห็ดตีนเสียนปะปัดปลายแตะตองหรือหักเหี่ยงของทานเป็นอันขาด